ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมในมิเตอร์ ICU นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอยู่กลางนะฮะยุทธภพครบสลึงนะผมก็อยู่ในวอร์นี้นะฮะคือเป็นวอร์พุงอุ่นนะฮะหุบเขาพุงอุ่นตรงหน้าจุดๆนี้นะฮะวอร์นี้มันทำอะไรกันมันเป็นวอร์ศึกชิงธงนะฮะหรือว่าเป็นวอร์ตีเสาตีเตานะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะผมก็เปิดตัวกระบี่ธรรมะมานะฮะเพื่อทำการตีเสานะฮะตีเสาเนี่ยนะฮะตีเสาพอเสาพังนะฮะเราก็เป็นฝ่ายทำใช่ป่ะให้ฝ่ายทำเป็นคนตีต่อนะฮะคือสลับกันตีไปมาไปมาแบบนี้นะฮะเป็นการปั๊มเสานะฮะเนื่องจากวอร์นี้นะฮะธรรมะจะลงน้อยมากของซื้อมายานะฮะคือน้อยจนแทบยังไม่มีคนลงนะฮะจนผมต้องแบบลงมาปั๊มมาฮะลงเปิดหลายจอมาปั๊มนะฮะเพื่อเอาความดีนะคือผู้ชนะเนี่ยในสำหรับวอร์นี้นะฮะมันจะได้ค่าความดีอยู่ชัวร์ๆอยู่แล้วนะฮะ300นะครับแล้วก็ได้เหรียญพุงอุ่นมา3เหรียญนะฮะนะได้มา3เหรียญก็บัฟวอร์นะฮะ300เปอร์นะฮะเหมือนของวอร์ปกตินะครับก็วอร์นี้ไม่มีอะไรมากนะฮะอาจจะต้องตีบอสก็ได้นะไปตีบอสฝ่ายตรงข้ามนะฮะตีบอสฝ่ายตรงข้ามหรือตีศัตรูได้ปกตินะฮะแต่สำหรับเซิร์ฟมายาเนี่ยเราต้มเงินเต็มที่ครับตีเสาเป็นลูกเดียวนะฮะก็โดยปกติแล้ววอร์นี้ก็ตีต่างฝ่ายต่างตีกันได้นะฮะธรรมะและธรรมนะฮะก็หลังจากมันจะมีอะไรบ้างตีกันเองตีเสานะฮะแย่งเสาไปมาแล้วก็ชิงธงนะตีบอสของอีกฝ่ายนะครับมันจะอยู่ที่ด่านทัพนะครับมันจะมีบอสนะผมเคยปล่อยคลิปไว้แล้วนะคลิปพุงอุ่นเนี่ยหาดูกันได้นะฮะที่ผมได้ธงมาแล้วผมจะเอาไปไหนเนี่ยตอนนั้นผมไม่รู้จริงๆว่าตรงมันจะมีเสาตรงกลางฮะซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีการตียึดธงเกิดขึ้นนะหรือว่ามีผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะสัปดาห์นี้นะคือผมปล่อยบอสไว้หลายตัวเลยนะเพื่อจะมาเอาค่าความดีแค่300นะครับคือสาเหตุที่คนไม่ค่อยลงนะวอร์นี้เป็นศึกชิงธงที่ต้องวิ่งกันแล้วก็เหตุผลหนึ่งคือมันต้องคือระยะทางมันไกลอ่ะง่ายๆนะแล้วก็เวลาในการลงวอร์เนี่ยคือ30นาทีเลยแหละนะครับตั้งแต่การเริ่มลงทะเบียนนะจนจบวอร์เนี่ยคือ30นาทีเลยครับจึงทำให้บางคนนะไม่อยากจะลงนะส่วนใหญ่นะไม่ส่วนใหญ่นะฮะของไฟธรรมะไม่ค่อยจะลงเลยและตอนนี้วอลก็เหลืออีก5นาทีนะจะจบผมก็เปิดตัวมาแบบตีนะฮะตีเนี่ยก็เอาตัวเวลต่ำมาตีด้วยนะมาชกนะฮะไม่มีอะไรมากนะแค่มาต่อยนะฮะประมาณนั้นครับก็ผมขอขี้ไม่ใช่ขอเจ๊พิมพ์ทำไมเจ๊พิมพ์ไม่เอาตัวนินจามานะเจ๊พิมพ์บอกว่าคนกดคีย์อยู่โรงพยาบาลก็จบกันเลยนะฮะเพราะที่จริงมันจะสำหรับอาชีพนินจาเนี่ยคือมันตีเตาเร็วอะนะศึกชิงธงเนี่ยจะเห็นว่าท่านอ๋องนะฮะเจ้าอ๋องนะฮะคือวิญญาณนินมานนะฮะนะฮะเป็นคนได้ธงนะตอนนี้ก็วิ่งคงจะวิ่งไปที่เสากลางนะจะเห็นว่าจะมีตัวมาอะไรเรานะฮะหลานองค์ชายนะฮะมีตัวดาบนะเซียนมืดนะฮะตาบอยบ้านะฮะแล้วก็มีอสูรโลหิตเนี่ยนะลงกันมานะฮะซึ่งบางตัวผมไม่ได้ลงทะเบียนเลยลืม เปิดตั้งไว้นะฮะมัวแต่ดูหมัดนะฮะหมัดเมาเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็เลเวล50กว่าแล้วนะครับก็เรื่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะสำหรับคนที่แบบอยากจะเป็นเทพตัวเลขคงซื้ออะไรประมาณนั้นก็เอากันเลยครับผมก็อัดคลิปคำๆนะฮะก็นะมันบางทีมันก็ไม่ขำนะเว้ยมันได้ตังค์จริงเลยหลายคนถามมาว่ามันได้เงินยังไงทำยังไงถึงได้เงินนะฮะถ้าผมมีเวลาผมจะคงจะปล่อยแต่ต้องอธิบายกันยาวยืดนะฮะผมก็ใน YouTube มันก็มีนะคนบอกว่าทำยังไงถึงได้ตังค์จาก YouTube นะซึ่งมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะฮะทรัพย์สินทางปัญญานะฮะอย่าไปละเมิดเขานะช่องคุณอาจจะโดนแบนและหายไปในพริบตานะฮะโอ้โหขนาดนั้นเชียวแหละ
หรือว่าถึงขั้นร้ายแรงเนี่ยคุณอาจจะโดนฟ้องร้องได้ในภายหลังนะหนักไปข้างหน้าเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับผู้พ่ายแพ้นะเรากลับมาเรื่องฟอร์นี้ก่อนสำหรับผู้พ่ายแพ้นะฮะอย่างที่เคยบอกไปแล้วคลิปอื่นอ่ะคือคลิปคุณเคยทำแล้วคือผู้พ่ายแพ้เนี่ยจะได้แค่เหรียญนะเหรียญหนึ่งเหรียญนะฮะแล้วก็บัฟพ่ายแพ้นะฮะนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับซื้อมายาก็สำหรับเวลาวอนะเวลาวอนะวอพุงอุ่นมีวันอะไรบ้างนะครับก็มีวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะฮะเวลา5โมงเย็นนะฮะก็17:00 น.นะช่วยกันมาก่อนเวลานะฮะช่วงเวลาในการลงทะเบียนตั้งแต่17:00 น.ลงจนถึง17:03 น.นะฮะคือสามารถลงทะเบียนและสามารถลงได้นะฮะเมื่อถึงเวลานะแต่ถ้าคุณมาสายเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนนะคือต่อให้มันมีช่วงเวลาคือช่วงเวลาประมาณ3 นาทีเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนให้ทันนะแล้วก็เมื่อถึงเวลา17:05 น.นะช่วงนี้นะมันจะวาร์ปทุกตัวละครนะมาอยู่ฝ่ายแดนกลางซึ่งสมาธิธรรมเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันนะสามารถพูดคุยได้ปกตินะฮะจนกว่าจะเริ่มนะฮะเริ่มในเวลา17:10 น.นะเวลานี้จะเริ่มวอคือไม่ว่าฝ่ายธรรมะหรืออาธรรมนะสมมุติว่าลงใกล้ในปริมาณที่เท่ากันนะฮะก็เริ่มตีเสาได้เลยครับวาร์ปออกมามันจะมีจุดวาร์ปอยู่หรือว่าซื้อของเป็นกับดักนะฮะต่างๆนานาคุณลองเอาใช้เอาเองนะแล้วก็มันจะมีวาร์ปมาเดี๋ยวใหม่นะวาร์ปมานะฮะเพื่อจะตีเสาตีเตาเนี่ยเหมือนที่ผมตีอยู่เนี่ยนะฮะเตาเนี่ยจะมีหมายเลขกำกับอยู่นะฮะดูในแมปนะฮะคุณจะมองเห็นนะส่วนผมเนี่ยคือไม่ได้เปิดแมปให้ดูนะก็เนี่ยมันจะมีเสาต่างๆนะฮะ1-8นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่เสาที่8นะฮะปากทางของธรรมะเลยเนี่ยผมขี้เกียจวิ่งธรรมะมากก็มีคนกวนตีนนะฮะก็ตีตัวบีตายนะฮะแม่งทำเงียบด้วยแม่งทำเนียนนะฮะแม่งผมไม่สนใจนะเหลือ1 นาทีเนี่ยวอจะจบแล้วยังไงก็ไม่มีตัวไหนเด้งนะฮะตัวหลานองค์ชายหรือว่าอสูรโลหิตนะตัวทวนก็น่าจะไม่มีตัวไหนเด้งแล้วนะฮะส่วนตัวธนูตัวธนูอีก2 ตัวแล้วก็ตัวหมอนะฮะไม่เด้งแน่นอนนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับวอนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าลงทะเบียนลงตอนไหนก็จัดมาเลยนะฮะว่างตัวไหนก็ลงเลยนะครับเพื่อเก็บความดีนะเพื่อจะให้ตัวเองมีแสงอะไรประมาณนั้นนะสวยงามวิ่งนะอย่าไปฆ่าฟันกันเลยนะถึงระบบเกมมันจะทำให้ฆ่ากันได้ก็ตามทีนะอ่ะเนี่ยจะได้รับความดีนะ300นะฮะถ้าตีคนหรือว่าชิงธงเนี่ยจะได้มากกว่านี้นะฮะถ้าหากตีเสาเป็นคนสุดท้ายด้วยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะกับผมดิมิเตอร์ไอซียูไว้เจอกันใหม่นะฮะเมื่อชาติต้องการนะฮะเดี๋ยวเราจะลงวอร์กิวกันต่อนะครับบ๊ายบายครับผม